มาในช่วงสุดท้ายค่ะโอ้โหเวลาเดินทางเร็วเหลือเกินนะคะช่วงนี้ยังคงมาเกาะติดปัญหาเรื่องของสวยมาเฟียแล้วก็คุณชาติจินดาพลค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่เป็นยังไงคะตอนนี้สถานการณ์ครับผมตั้งแต่ออกมาเป็นคลิปล่าสุดเมื่อวันที่เท่าไหร่นะคะที่มีคลิปออกมาวันนั้นที่พี่ไปแถลงข่าววันนั้นวันที่15 15 15 15พอดีพี่คือวันนั้นเนี่ยคือหลังจากที่พี่รับเรื่องมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ยื่นไปที่สำนักนายกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ CC ถึงกระทรวงมหาดไทยถึงกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาค่ะนะครับก็ทางส่วนกลางได้รับเรื่องหมดแล้วค่ะได้รับเรื่องหมดแล้วแต่วันนั้นนี่ก็คือมาน้องเขาเนี่ยขอยื่นอีกครั้งหนึ่งค่ะอย่างเป็นทางการค่ะเพราะที่ผ่านมาก็คือสทโอยื่นเป็นทางการคืออย่างนี้นะฮะคือแยกเป็น2เรื่องค่ะเรื่องที่1ก็คือเรื่องที่ร้องเรียนสถานบันเทิงเนี่ยที่สถานบันเทิงสทโอเนี่ยนะคะในเรื่องของประธานสถานบันเทิงเนี่ยครับเขาขอมาตั้งแต่เดือนกุมภาขอที่บอกว่าขอยืดระยะเวลาเรื่องเปิดเกินเวลาและเรื่องของการโดนสวยมา17หน่วยงานอย่างนั้นน่ะร้องเรียนคืออันนั้นเนี่ยพูดง่ายๆคือด้วยความสัตย์จริงตรงนั้นคือผมไม่ได้ลงลึกไปสืบไปเสาะไปหาเลยว่าเป็นยังไงแบบไหนทั้งหมดเพราะถือว่านั่นคือผมแค่บุรุษไปรษณีย์ผมแค่รับเรื่องของทางจังหวัดผู้นำสารแล้วไปให้ส่วนกลางและส่วนกลางก็ลงสืบทางลับเองเราไม่เกี่ยวเราไม่ยุ่งไม่เกี่ยวเลยตรงนั้นนะครับแต่ที่ผมมายุ่งมาเกี่ยวเพราะว่าหลังจากที่ตัวตนของคนที่ยื่นจดหมายว่าผมเป็นมาเฟียเนี่ยเมื่อสืบรู้ปั๊บเราก็ไปสืบในทางลับทั้งหมดเลยเป็นที่มาที่ไปของเรารู้ว่าใครเก็บสวยมีหน่วยไหนบ้างแต่สิ่งที่พี่รู้เนี่ยรู้ชัดเจนก็คือคนที่ทำจดหมายเนี่ยก็คือในหน่วยงานของตำรวจสันติบาลอ๋อที่ผมที่วันนั้นแถลงวอแหวนเหรอพี่ชายวอแหวนวอแหวนวอแหวนนายวอนะนายวอนายวอมาแล้วอักษรย่อเริ่มมาแล้วนายวอคือหลังจากที่เรารู้ว่าใครเป็นคนทำจดหมายคือพูดง่ายๆว่าคือนายวอนี่ทำจดหมายทำจดหมายนายวอกับพี่ชายพูดง่ายๆว่าร้องเรียนพี่ชาติมาใช่นายวอทำเราทำสื่อจดหมายร้องเรียนว่าพี่เป็นมาเฟียพี่เป็นมาเฟียคนเก็บสวยถูกต้องเพื่อต้องการที่เหมือนกับว่าเฮ้ยต้องหยุดนะไม่ฉะนั้นฉันจะเล่นชดต่อไปแต่หารู้ไม่มาเล่นกับใครเล่นกับคุณชาติเล่นกับคุณชาติเล่นบางชาติบางชาติไม่ยอมอยู่แล้วผมไม่ยอมอยู่แล้วผมก็ไปสืบทั้งหมดจึงรู้ที่มาที่ไปว่าพอผมปุ๊บผมก็เปิดเลยว่าศูนย์รับเรื่องร้องราวเรื่องร้องทุกประชาชนภาคประชาชนอันดามันก็คืออันดามันทั้งหมดเลยเพราะว่าในตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งผมคือผู้ชำนาญการประจำตัวส.ส.ทานินใจสมุทรทานินใจสมุทรสสสตูลก็คืออันดามันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งผมเป็นผู้ทำงานประจำตัวสสผมมีเงินเดือนนะ 14,000 นะ 14,000 นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผมเป็นตรงนั้นด้วยผมก็ได้รับเรื่องของประชาชนแถบอันดามันหลายๆเรื่องก็รู้แล้วเรื่องนั้นเรื่องนี้หลายเรื่องหลายเรื่องแล้วทั้งหมดพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บเราก็เลยเปิดศูนย์เลยพอเปิดศูนย์ปั๊บไอ้ข่าวทั้งหลายเนี่ยมันในทางลับเนี่ยมันอัดอั้นมานานมันก็ปล่อยมาหมดเลยมันปล่อยมาหมดเลยคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนั้นพี่ชาติตรวจการนั้นกองไหมกองหมดเลยแล้วก็เดินรับมาจริงไม่จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยผมอยากรู้ขั้นตอนคือกองหมดแล้วก็เดินในสายทางลับเพราะว่าถ้าคุณเนี่ยเบอร์โทรที่มีทั้งหมดเนี่ยคือสืบทางลับทั้งหมดพี่มีสายว่างั้นเถอะมีทั้งหมดก็คือเราส่งคนเลยไปตรวจเลยมีทีมงานทีมงานตรวจสอบเลยเพราะว่ามันต้องรู้ลึกถึงปัญหาที่รู้มาผมบอกแล้วว่าปัญหาคือปัญญาผมไม่ใช่ปัญหาแล้วทำให้ปวดหัวนะปัญหาคือปัญญาเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยลึกเข้าไปว่ามีจริงแค่ไหนอย่างไรเมื่อหาผมเป็นมาเฟียผมก็เลยไปสืบจนรู้ละเอียดยิบใครเก็บที่ไหนเก็บยังไงแบบไหนอันนี้ไม่เกี่ยวกับสถานบันเทิงนะบอกตรงนะคนละเรื่องกันคนละเรื่องของที่เขายื่นมาที่เขาไปยื่นเวลาอะไรไม่เกี่ยวเรื่องนึงก็เลยไปสืบในทางลับก็เลยรู้หมดว่าตำรวจไอ้สันติบาลคนนี้เก็บที่ป่าตองเนี่ยเดือนหนึ่ง3ล้านเศษต่อเดือนเหรอต่อเดือน3ล้านหมายถึงว่าเก็บผู้ประกอบการผู้ประกอบเก็บทั่วไปเลยทั้งอะไรต่างๆสารพัดสารเพร้านนั้นร้านนี้ร้านโน้นร้านนั้นรายงานพม่ารายงานเก็บหมดไอ้เดี๋ยวนี้พี่อันนี้คือเจ้าเดียวใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือเจ้าเดียวพี่ชาติเดี๋ยวในไอ้เนี่ยนะดาบวอนี่คนเดียวเนี่ยนะฮะตกลงในวอนี่เขาอยู่สันติบาลซึ่งไม่ได้อยู่ตำรวจภูธรไม่อยู่อ้าวแล้วเก็บไปให้ใครอ่ะไม่รู้เขาแต่เขาบอกนายสั่งนายนี่เขาไม่รู้เป็นใครนายสั่งพี่ชาติเคยสืบไหมนายเนี่ยคือใครอะไรนะฮะเคยสืบลงไปลึกอีกไหมของจากในวอลอีกทีนึงเนี่ย
สืบลงมีข้ออ้างว่านายอ้างหมดอ้างหมดอ้างหมดอ้างผู้การอ้างใครต่อใครอ้างหมดทุกอย่างเลยแล้วพี่ชาติว่าเขารู้เรื่องไหมอะไรนะผู้กองผู้การที่เขาอ้างเนี่ยไม่รู้นะผมว่าเขาไม่รู้เรื่องนะเพราะอะไรเพราะท่านยังไม่มาเพราะท่านยังไม่มามันมีช่วงเกียร์ว่างกันอยู่เปล่าคือท่านยังไม่มาเขาอ้างแล้วใครจะมาเขาจะเป็นคนสร้างภาพสร้างอะไรเรียบร้อยอ้างผู้การใหม่อ้างผู้การคนใหม่คนตำรวจตีองอาจเนี่ยใช่แต่ท่านไม่รู้เรื่องเลยเพราะท่านตัวท่านอยู่โคราชท่านยังอยู่นู่นอยู่เลยท่านยังอยู่นู่นที่หนึ่งตุลาใช่ใช่ใช่เพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดตั้งแต่ก่อนนั้นแล้วเพราะว่าผมแถลงข่าวก่อนแล้วเป็นผู้การคนเก่าใช่โจทใช่แต่เขาอ้างว่าเขารอสำหรับคนใหม่มาเนี่ยเก็บไม้กับผู้การคนงานคนใหม่มาชั้นปึกกว่าเดิมนะชั้นบัดดี้เลยนะโอ้กระจายเลยสร้างภาพหมายถึงคำนี้เขาไปพูดกับผู้ประกอบการใช่ไหมใช่ถูกต้องครับแล้วก็ฉันจะเดินหน้าเก็บขอขึ้นนะจากราคาเดิมขอขึ้นนะ 3,000 เป็น 3,500 เป็น 4,000 นะขึ้นนะหนูอยากรู้เขาเก็บนานหรือยังคะโอ้โหนานแล้วสิระยะเวลาที่เราตรวจสอบเนี่ยคือประมาณนึงนะนานแล้วเพราะว่าเขาอยู่มาเป็นปีแล้วนะพี่ชาติเดี๋ยวนิดนึงครับผู้ชมไม่เข้าใจว่าอ้าวเก็บสถานบันเทิงนี่คือพวกผับพวกบาร์พวกอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาบอกแล้วไอ้นั่นไม่เกี่ยวไงอ๋อไม่เกี่ยวคือเรื่องที่สทโอเนี่ยเรื่องสทโอเนี่ยเป็นเรื่องสถานบันเทิงอย่างเดียวแต่มีอย่างอื่นอีกคือสทโอเนี่ยเราถือว่าเขาส่งจดหมายมาให้เราก็ส่งจดหมายไปส่วนกลางเราไม่ลงลึกเพราะถือว่าเขาเป็นคนในพื้นที่แล้วในพื้นที่เขาจะนั่งแบบไหนผมก็ไม่ทราบแล้วก็ในเรื่องของสื่อต่างๆส่วนกลางที่มาก็บอกผมคุณญาติมีสวยอย่างนี้ผมจะมาสืบนะผมรู้แล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นเรื่องจริงผมบอกจริงไม่จริงพี่ก็ดูเองก็แล้วกันพี่ก็ไปสืบเองแล้วกันผมไม่รู้เรื่องเพราะผมหน้าที่บุรุษไปรษณีย์แต่ที่ผมลงลึกไปเนี่ยเพราะว่าคนมาร้องเรียนนะผมเป็นมาเฟียแล้วผมไปดูคือเอาง่ายๆเขามากระทุ้งพี่ชาติเองถูกต้องว่าแล้วมาว่าเราได้ไงเราไม่ใช่มาเฟียถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าฉันไม่ใช่มาเฟียฉันต้องไปหามาเฟียตัวจริงถูกต้องนั่นคือแล้วก็ไปสืบมาบอกว่าโอเคดาบบอก็มีพี่ชื่อบางดอนี่ปรากฏว่าพอสืบไปสืบมาสองคนนี้เป็นคนทำกันสองคนนี้ตัวพี่ชายเนี่ยอ้างพักเพื่อไทยอ้างพักเพื่อไทยอ้างว่าสนิทกับผู้ใหญ่คนนั้นคนนั้นคนนี้ไอตัวคนน้องก็อยู่ตรงนี้ก็สร้างภาพไปว่าเฮ้ยฉันใหญ่เลยฉันใหญ่ทุกคนฟังหมดในสายงานทุกคนกลัวหมดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เวลาน้อยมากโอเคต่ออยากคุยวิชาเป็นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวว่าปัญหานี่มันผมว่ามันคาราคาซังในบ้านเรามันต้องเวลาดิเวลาไม่ได้มีรายการยืนแทรกครับวิชารายการนี้แทรกบอกกินก่อนอื่นน่ะบอกกินก่อนบอกกินก่อนบอกวันอื่นลุยจริงๆแล้วอ่ะครับผมคุยวิชาทางโทรศัพท์ไปแล้วเนาะครับประเด็นเมื่อวอโผล่ครับวอก็ใส่โควิชาครับผมก็ไปหาข้อมูลทางลับเช่นเดียวกันครับที่เรียนพี่ก็มีสายเหมือนกันผมก็มีสายเหมือนกันสายเส้นใหญ่ไม่ใช่แต่เพียงว่าข้อมูลที่เราได้มาอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าสาเหตุที่พี่ชาติออกมาแสดงตัวตรวจสอบในวอเนี่ยเพราะในวอเนี่ยไปบุกรุกที่ดินของเครือญาติพี่ชาติก็เลยมีคอนฟลิกต์ครับซึ่งกันและกันครับก็เลยไปหยิบเรื่องนี้พูดยังไงภาษาชาวบ้านเขาเรียกใหญ่ทับใหญ่ครับคือช้างชนช้างคือจริงๆแล้วอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันโยงมาก่อนว่านายวอนายดอโยงมาเสร็จเรียบร้อยปั๊บปรากฏว่าพอเราสืบเรียบร้อยปั๊บปรากฏว่านายดอเนี่ยไปอ้างผู้ใหญ่ของผมค่ะก็คืออ้างผู้ใหญ่ของผมก็คืออ้างผู้แทนการค้าผมเลยค่ะอ้างชื่อใช่ไหมคะอ้างชื่อเลยว่าเป็นคนของท่านพิเชษทำอย่างนั้นนั้นปรากฏว่าผมก็ไปถึงปึงปั๊บปรากฏอ้าวไปอ้างว่าเป็นคนของท่านแล้วก็ไปเอาเงินเข้ามาไปเอาเงินเข้ามา2ล้านกว่าหมายจับอยู่นี่มีหมายจับอยู่ตรงนี้พอเป็นอย่างนั้นปั๊บเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยปัญหาที่มีก็บอกผู้ใหญ่ว่ามีปัญหาอย่างนี้ก่อนที่จะไปดูนะผู้ใหญ่ก็โทรไปเคลียร์แล้วบอกเฮ้ยปัญหาเนี่ยอ้างอะไรต่างๆยกเลิกเสียอย่ามายุ่งอย่ามาอะไรทั้งสิ้นแต่ปรากฏว่ามันคาบเกี่ยวกันกับว่าที่เรื่องเมื่อกี้ที่พูดเรื่องที่ใช่ไหมฮะเรื่องที่ปรากฏว่าแก๊งเนี่ยไม่ใช่แก๊งเฉพาะไถเงินอย่างเดียวยึดที่บุกที่อีกยึดที่อีกก็เป็นที่มาที่ไปแต่ว่าของญาติผมเนี่ยคือเรื่องของเรื่องมันอย่างนี้ญาติผมไปซื้อที่อยู่แปลงหนึ่งปรากฏว่ามีคนเข้ามาพอคนเข้ามาปั๊บก็อ้างผู้หลักผู้ใหญ่สารพัดอ้างในเมื่อผมเองได้รับเรื่องชาวบ้านและเรื่องญาติทำไมผมจะไม่ได้รับอ่ะถูกไหมฮะผมก็โทรไปเช็คผู้ใหญ่อ้างผู้การจังหวัดพังงาผมก็โทรไปเช็คท่านผู้การจังหวัดพังงาท่านชัยท่านบอกท่านไม่รู้เรื่องเลยอ้างนายกเปลี่ยนผมก็มาเจอเลยมาผมไปหาหมดผมไปหาทุกคนรู้จักหมดแหละ
คือผมไปหาเพราะท่านเหมือนญาติผมท่านก็เหมือนญาติผมเพราะผมก็ไปหาท่านท่านเป็นยังไงแบบไหนไม่จริงอีกเรื่องของเรื่องเป็นปรากฏว่าพอสืบไปสืบมาอ้าวนายวอคนเดิมอีกดาบวอกับบางดอเหมือนกันแล้วทีนี้เป็นประเด็นไปยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกญาติผมว่าทุกอย่างคือเมื่อถ้าเป็นลักษณะนี้ก็ทุกอย่างก็ว่าไปตามขบวนการของความยุติธรรมคุณไปแจ้งความดำเนินคดีอะไรต่างๆมาตรา157หรือจะเล่นยังไงไอ้นั่นคือเรื่องของเขาเพราะถือว่าอย่างพี่เนี่ยมีเรื่องหรือเปล่าถ้าพี่มีเรื่องผมก็ต้องช่วยถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เหมือนกันผมก็ช่วยเหมือนกันช่วยทุกคนแหละช่วยทุกคนช่วยทุกคนหมดเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกพี่อ่ะพันกว่าเรื่องที่ร้องเรียนมาเราก็ตามหมดทุกเรื่องและตอนนี้ศูนย์ของเราเนี่ยเราตามเราเกาะติดทุกปัญหาที่มีเข้ามาหาเราเพราะผมบอกแล้วว่าผมเนี่ยไม่เล่นการเมืองผมไม่ลองสสผมไม่ลองอบจผมไม่ลองอบตผมไม่ลองสวผมไม่เอาอะไรทั้งสิ้นวันนี้เทปนี้ท่านเปิดได้เลยตลอดเวลายืนยันนะพี่ยืนยันได้เลยแต่ถ้าอยู่เบื้องหลังผมอยู่ถ้าอยู่เบื้องหลังผมอยู่แต่ผมอะไรก็ว่าไปเพราะว่าผมอยู่อย่างนี้สบายไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินว่ามีหรือจนเท่าไหร่เมื่อเราออกมาเปิดโปงแฉอย่างนี้แล้วออกมาแฉแล้วอ่ะมีคำขู่ไหมไม่มีนะยังสบายไหมพี่ยังโอเคสบายโอเคหลับสบายอยู่นะยังสบายครับไม่ต้องระมัดระวังตัวอะไรไหมไม่ระวังเลยต้องใส่เสื้อเกาะไม่มีมีผู้ติดตามเยอะไหมผู้ติดตามก็มีตลอดขนาดใส่เสื้อเกาะหนูว่าซื้อรถถังเลยดีกว่าคือผู้ติดตามก็มีอยู่แล้วตลอดเวลาผมมีอยู่แล้วน้องๆโอ้โหเพียบไม่เพียบสิ่งที่ถามเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อใครเปิดตัวมาก็จะถูกอันนี้ถือได้ว่านี่ถือว่าเปิดตัวแรงคืออย่างนี้คืออย่างนี้นะฮะท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในอดีตเนี่ยท่านสุนทรไทฝันก็เป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพผมเคารพทุกคนผมเคารพกับทุกคนเพราะผมเนี่ยเกิดมาผมอย่างที่ผมบอกผมไม่มีอะไรอยู่ๆปั๊บผมก็ออกโรงเรียนตั้งแต่ม.2แล้วก็จบปริญญาโทตอนนี้เรียนปริญญาเอกอยู่เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่รักผมทุกคนรักผมหมดเพราะว่าผมไม่มีพฤติกรรมในเรื่องของสิ่งต่างๆไม่มีเลยมีแต่ให้อย่างเดียวมีธุรกิจอะไรค่ะเยอะเยอะบริษัทโฆษณาประชาสัมพันธ์หนังสือเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของการ advertising เกี่ยวกับเรื่องจัดกิจกรรมต่างๆเยอะมากคืออย่างนี้คือผมลักษณะการทำงานของผมอย่างนี้สมมุติว่าคุณมีธุรกิจตัวหนึ่งอยากให้ผมลงทุนด้วยผมก็ตึงไป 30% ของคุณมีเท่าไหร่มีหุ้นส่วนนิดหน่อยหุ้นส่วนหมดผมหยอดหมดผมหยอดหมดถือว่าเป็นบริษัทที่ถูกต้องถูกต้องหมดเลยถูกต้องหมดเลยบัญชีอะไรต่างๆคือพี่ญาติครับกลับมาตัวนี้ครับมีคนฝากถามมาครับเวลามันน้อยมากคนนี้ได้พอ17หน่วยเนี่ยเปิดได้ไหมเปิดเผยชื่อได้ไหม17หน่วยมันเปิดไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกไงว่ามันจะกามันจะไม่ใช่คาบเกี่ยวใช่ไหมหรือยังไงไม่ใช่ไม่คาบเกี่ยวค่ะคืออย่างที่บอกไงว่า17หน่วยที่ร้องเรียนมาผมหน้าที่สื่อหน้าที่เป็นผู้นำสารไปส่งให้ไปจบที่นู่นซ้ายมาขวาไปไม่แต่คุยง่ายพี่ชาติรู้อยู่แล้วรู้จุดเต็มเห็นมาหมดแล้วไม่เห็นอ้าวติดผนึกเอาจริงเหรอจริงแล้วรู้ได้ไงว่าพี่ชาติก็ไม่เห็นเหรอไม่เห็นแต่รู้จำนวน17รู้ว่าเขาบอกว่า17เองคือประธานผู้ประกอบการเป็นคนบอกเองอ๋อแต่ไม่เห็นรายชื่อไม่เห็นเลยว่าเป็นใครบ้างอะไรบ้างแบบไหนบ้างถ้าเกินกว่านี้ไม่รู้แล้วไม่รู้เป็น19เปล่า23 24ก็ไม่แน่อาจจะเพิ่มในอนาคตพี่ญาติไม่เห็นชื่อไม่เห็นไม่เห็นชื่อก็แปลว่าสทโอนี่ปิดผนึกถูกต้องแล้วชื่อในพี่ชาติถูกต้องพี่ชาติก็ไม่เปิดถูกต้องเพราะถูกปิดส่งต่อส่งต่อเลยส่งต่อเลยแล้วก็ไปถึงสำนักนายกครับผม17หน่วยยอดเท่าไหร่นะยอดอยู่ที่ที่รู้เบื้องต้นน่ะที่รู้เบื้องต้นเห็นที่สทโอพูดใช่มั้ยว่าร่วม10ร่วม10ล้านต่อเดือนร่วม10ล้านต่อเดือนไอ้นั่นคือสถานบันเทิงนะสถานบันเทิงนะพูดอย่างเคส17นี่เคสที่แรงแถลงที่เขาบอกว่าที่เขาบอกว่า10ร่วม10ล้านเนี่ยคือสถาบันบันเทิงนะซึ่งไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นนะไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นสถาบันบันเทิงอย่างเดียวนะใช่ใช่ใช่ไม่เกี่ยวอย่างอื่นไม่เกี่ยวกับนายวอนะเพราะนายวอนี่นายวอนี่คือไปเก็บนี่นายวอจะเก็บเฉพาะในส่วนที่นายวอนี่เก็บเรียกไล่ปลายทางใช่ไหมใช่ถูกต้องเก็บจะระมัดระวังนายวอนี่เก็บไกด์เก็บนวดเก็บอะไรเก็บไกด์เก็บโต๊ะเก็บโต๊ะบอลโต๊ะอะไรสารพัดนี่40รายการในวอเก็บรายการรวมเป็นเงินเท่าไหร่รวมเป็นเงินก็3ล้านบาทต่อเดือนต่อเดือนเหรอ3ล้านบาทต่อเดือนเฉพาะวออย่างเดียวนะเฉพาะวออย่างเดียว3ล้านบาทต่อเดือนซึ่งไม่เกี่ยวกับ17ไม่เกี่ยวอ๋อไม่เกี่ยวต่อ17แสดงว่าวอนี่คนละหน่วยกับ17ถูกต้องก็เป็น18นะดิอ๋อเหรอก็อาจจะ18เหรอวอไม่แน่นะอาจจะ7เผื่อ18 19ก็ได้เพราะว่าเค้าเก็บไกด์เก็บที่ผมดูรายการทั้งหมดนี่ใช่ไกด์ครับในวอกับพี่ชาติมีปัญหากันไหมไม่มีเคยรู้จักกันมาก่อนไหมไม่เคยรู้จักหรอไม่เคยพี่ชาติไม่เคยรู้จักก็ภูเก็ตพี่ไม่เคยได้มาเนี่ยผมถึงถามพี่ชาติแต่แรกว่าคือภูเก็ตผมจะมาเฉพาะหนึ่ง
ประชุมครม.สัญจรค่ะสองเวลาผู้ใหญ่ในสายของผมมาก็มาดูแลเทคแคร์เฉยๆค่ะและผมไม่เคยมีไม่เคยมีธุรกิจอยู่ภูเก็ตไหมธุรกิจในภูเก็ตก็ซื้อขายที่ดินธรรมดาก็คืออย่างนี้ก็คือผมเนี่ยเติบโตมาที่ร่ำรวยทุกวันนี้ได้เพราะเรื่องของที่ดินแต่ผมไปทำที่ดินที่กรุงเทพปี2533คือปีนั้นเนี่ยแจ้งเกิดนายชาติจินดาพลเสียชาติเกิดตอนนั้นก็คือก็คือ2533ก็คือสมัยท่านนายกชาติชายจินดาพลเอ้ยชาติชายชุลวันรุ่นใช่เพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยผมเรื่องที่ดินเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยถ้าสายงานของผมจะซื้อที่ดินเนี่ยก็ติดต่อผมภูเก็ตผมก็ซื้อขายหลายแปลงชาติจากนี้ไปครับเปิดตัวแล้วครับกลัวอะไรตามมาไหมไม่กลัวไม่เคยกลัวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมเนี่ยในศาสนาผมเนี่ยเราถือว่าเราทำทุกอย่างไม่แอบแฝงทำเพื่อพระเจ้าเขาเรียกว่าลิลลาตาอัลลาห์ทำเพื่อพระเจ้าไม่ต้องกลัวพระเจ้าดูแลโปรเทคหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นลุงอัลลันก็ไม่กลัวแล้วไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวลุงอัลลันจินดาพรสอนไว้เลยว่าทำบุญตากแดดนะลูกทำบุญตากแดดคือทำบุญเอาไว้แล้วเก็บเอาไว้แล้วได้ใช้แน่เพราะฉะนั้นตรงกับอิสลามมีคนฝากถามมาว่าพี่ชาติทำสิ่งพวกนี้เพื่ออะไรเพื่ออะไรใช่ไหมฮะผมเองเนี่ยตอน6ขวบผมเสียพ่อผมถูกอุบัติเหตุรถชนอุบัติเหตุค่ะผม6ขวบเดินทางมารับเงินเจ้าของบริษัทที่ภูเก็ตเสียใหญ่มหาใหญ่มหาใหญ่ค่ะได้ไป500บาทวันแรกค่ะพอวันต่อมาไปจ่ายที่โรงพัก 3,000 รวมชีวิตพ่อผมกับรถยนต์ 3,500 บาทค่ะณตอนนั้นผมอายุ6ขวบเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาตอนนี้ผมมีความพร้อมทุกๆด้านกำลังทรัพย์ผมพร้อมทุกอย่างผมพร้อมสำหรับตัวเองแล้วผมก็เลยต้องตอบแทนสังคมบ้างโอเคเพราะฉะนั้นผมทำมูลนิธิใกล้จะเสร็จแล้วไอ้นั้นมูลนิธิผมเนี่ยทำเพื่อเด็กกำพร้าและการศึกษาไอ้นั้นผมทำแจกทุนอย่างเดียวพี่ชาติพอรู้ไหมฮะครับปัจจุบันเนี้ยครับสถานการณ์สถานบันเทิงในหาดป่าตองครับสวยอ่ะเขาเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยผมรู้เลยเขาอยากออกมาร้องต่อรัฐบาลให้เพิ่มเวลาปิดครับถูกไหมครับอันนี้คือประเด็นหนึ่งแล้วครับเพราะเขาก็อ้างอิงกันมาหลายปีแล้วที่ผมฟังนะครับไม่ว่ายุครัฐบาลไหนก็ตามจะพูดถึงว่าครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวบ้านเราเนี่ยใช่ครับกว่าจะดินเนอร์เสร็จครับค่ะกว่าจะเที่ยวครับถ้าปิดเที่ยงคืนค่ะตีหนึ่งหรือตีสองตามสามเล็บหนึ่งมันเร็วไปนักท่องเที่ยวมาเบียร์แก้วเดียวเวลาหมดถูกต้องยังไม่เข้าอารมณ์เลยแต่อย่างนี้เมื่อกฎหมายมันบัญญัติไว้ครับสามเล็บหนึ่งเวลานี้สามเล็บสามสามเล็บสี่เวลานี้แก้ดิครับนี่ไงฮะต้องแก้ครับพี่ชาติเรื่องแก้เนี่ยมันใหญ่มากไม่ใหญ่ใหญ่ไหมไม่ใหญ่ไม่ใหญ่หรอหมายถึงว่ารัฐบาลแก้หรือใครแก้ต้องแก้เลยรัฐบาลต้องแก้ดิครับแต่อันนี้เรื่องรัฐบาลต้องแก้เนี่ยเขารู้กันทุกยุคสมัยแต่ก็ไม่เคยแก้ครับถูกไหมในเดียวกันนะวันนี้เมื่อมันไม่สามารถเปิดได้ครับทั่วประเทศเลยไม่ต้องพูดถึงภูเก็ตเมื่อก่อนพยายามจะเรียกร้องแหล่งท่องเที่ยวสำคัญพัทยาภูเก็ตเกาะสมุยเชียงใหม่แต่ณวันนี้มันก็ไม่ได้อยู่ดีมันเท่ากันหมดแต่ตอนนี้พี่ชาติไม่ใช่ประเด็นสำคัญว่าเมื่อมันเปิดไม่ได้ครับทำไงล่ะผู้ประกอบการลงทุนไปเยอะก็ต้องจ่ายจ่ายเพื่อจะเปิดให้ได้คืออย่างที่ผมบอกไงครับว่าผมบอกไงครับว่ารัฐบาลเนี่ยต้องก่อให้ถูกที่คันรัฐบาลเดินสายรถโชว์ทั่วโลกเป็นพันพันล้านเพื่อให้นักท่องเที่ยวดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาแต่ 80% ที่มาอยู่ป่าตองเนี่ยคือต้องการท่องลาตีท่องลาตีอย่างที่คุณบอกเมื่อกี้สามทุ่มสี่ทุ่มเขาก็เพิ่งตื่นมาดินนองดินเนอร์อะไรเรียบร้อยปั๊บแก้วอะไรนะแก้วเดียวจบแล้วจะปิดแล้วคือต้องแก้ตรงจุดนั้นเพราะถือว่าคุณไปรถโชว์มาเป็นพันพันล้านแล้วทำไมคุณไม่ทำตรงนี้แล้วทำให้มันถูกต้องเสียก็สรุปก็ต้องไปแก้ที่คันต้องแก้ครับผมเปิดเวลาเงื่อนไขของเวลาโอเพ่นขึ้นไปถูกต้องเพื่อจะขจัดแต่เรื่องนี้ถูกแล้วใช่ไหมเรื่องนี้คือถึงรัฐบาลแล้วถึงแล้วครับถึงเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถูกต้องก็เหมือนที่ทั่วโลกเขาทำกันบางแห่งเขาเปิด24ชั่วโมงบางแห่งเนี่ยนิวยอร์กเอ้ยอะไรเอ้ยพี่ชาติแล้วเห็นมันมีข้อมูลระบุว่าพี่ชาติต้องการให้สวยใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดินคือผมคิดอย่างนี้ฮะขออนุญาตพูดถึงเรื่องสวยเดี๋ยวหนูขอเปิดสายต่อเลยแล้วพูดต่อถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะมีประเด็นเรื่องของสวยคุณคิดเห็นอย่างไรมีแนวคิดอย่างไรนะคะเปิดประเด็นกันได้ที่076212921ตอนนี้รายการสดนะคะเดี๋ยวเราจะรับให้ในช่วงที่เราพูดคุยกันด้วยอ่ะพูดต่อเลยพี่ถึงเรื่องของสวยเป็นไงคะมันมีข้อมูลระบุว่าพี่ชาติต้องการสวยที่อยู่ใต้ดินถูกไหมครับเอามาไว้บนดินให้ถูกต้องเหมือนกับพัทยาครับไอ้คำว่าเหมือนกับพัทยาหมายถึงคือผมเห็นว่าคือผมไปศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาของพัทยาก็คือว่าชมรมต่างๆขึ้นมาปั๊บก็โอเคในชมรมแต่ละชมรมก็รับผิดชอบกันเองแล้วก็ขึ้นมา
ในลักษณะที่ผมดูแล้วก็คือลักษณะที่ความคิดของผมนะความคิดของผมที่เราไปมาทั่วโลกที่เราไปเห็นมาที่เราไปเจอมาทั้งหมดเนี่ยเราคิดว่าทำไมไม่ทำลักษณะอย่างนั้นในเมื่อแก้กฎหมายเสียแล้วก็เอาขึ้นมาให้ถูกต้องเสียโซนนิ่งจัดไปเลยว่าจัดยังไงแบบไหนสมมติว่ามีทั้งหมด500ล้านค้าที่คุณเสียภาษีแพงกว่าคนอื่นเขาที่คุณเสียภาษีสมมติว่าคุณเสียภาษีปีนึง 10% กลายเป็น 50% โดยที่ใบอนุญาตก็อย่างที่บอกให้รัฐบาลแก้ปัญหาตรงนั้นแล้วก็ดำเนินการให้ถูกต้องเอาละมีผู้ชมแล้วครับมีประเด็นเรื่องสวยนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ดีเอ็กซ์โซบางลามันมีฟูงขายบักเบียร์อยู่ที่ประมาณ 3-40 ฟูงนะครับค่ะเพราะว่ามีการเก็บสวยเดือนนึงประมาณ 3-4,000 น่ะครับค่ะแล้วก็มีนางอายเต็มไปหมดอ่ะอ๋อนางอายนางอายก็มีการจับกุมกันตลอดเหมือนกันนะครับค่ะตรงนี้ก็ยังมีนะฮะอ๋อยังมีอยู่นะครับอ๋อแสดงว่าก็ยังจับไม่หมดค่ะจับทีนะฮะพอดีต้องเดี๋ยวต้องเอาดาราดังๆมาเดินอีกรอบนึงมาอุ้มถึงจะมีคันจับอีกรอบเบียร์แล้วก็ไอ้พวกขายไอ้พวงอะไรค่ะพวกดึงเงินกระเป๋าแขกบ่อยอ่ะฮะอ๋อเป็นประเด็นอันนี้พี่อยู่ส่วนไหนของบางลาครับพี่คะพี่อยู่ส่วนไหนของบางลาจ๊ะพี่อยู่ป่าตองเขาบอกครับอยู่ป่าตองครับอ๋ออยู่ป่าตองครับพี่เห็นตลอดเวลาดีครับท่านครับเครื่องจะเริ่มประมาณ5 ทุ่มนะครับอ๋อถนนบางลานะก็ถนนบางลามีขายแต่ขายผลไม้แล้วก็ไอ้ดอกไม้ฮะไปเวลาแขกเริ่มดื่มเมาช่วยไปลงกระเป๋าฮะอ๋อเดี๋ยวพี่ฟังเราตอบที่อยู่ฮะค่ะครับครับอันนี้ที่ภูมิที่ตั้งที่ขายอ่ะคุณไปดูแล้วตอนก็ตอนประมาณเที่ยงคืนอ่ะค่ะก็จะมีภูมิขายพวกไอ้เบียร์บุหรี่อะไรพวกนี้ฮะอ๋อเป็นเด็กเดินเล่เหรอฮะเด็กเดินเล่ไม่เป็นไรฮะตั้งขายเลยอ๋อตั้งขายที่ริมถนนเหรอครับครับอ๋ออ่ะก็บางลามันอยู่6โมงเย็นมันจะปิดแล้วมันจะปิดเป็นถนนใช่ครับใช่ใช่ช่วงประมาณ5 ทุ่มนะคุณชาติลงไปดูนะฮะได้ครับได้ครับยินดีครับแล้วก็มีอะไรร้องเรียนมานะครับสวัสดีครับครับไอ้เบียร์อะไรพวกนี้นะขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวให้พี่ชาติตอบครับครับขอบคุณนะคะพี่ชาติอันนี้สายแรกครับนี่ฮะทุกคนจะหาดปะตองทุกคนจะพุ่งไปที่สองเดี๋ยวหนูถามพูดถึงประเด็นวอนี่เก็บด้วยไหมดอกไม้ดอกเมยเก็บหมดใช่ไหมฮะเก็บหมดอันนี้ต้องไปร้องเรียนวอนะก็คืออย่างนี้ขณะที่ผมถามเนี่ยขณะที่ผมเคยพูดกับทางผู้ร้องเรียนมาเนี่ยค่ะสทโออะไรต่างเขาบอกขอทานก็ยังมีเลยยังเก็บเลยโอ้ขอทานยังเก็บเลยแต่ที่ผมดูนี่ก็คือคนต่างด้าวค่ะคนต่างด้าวไกด์ค่ะเก็บแล้วไม่รักษามันเป็นระเบียบมันจะดีเหรออ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณผมขอแสดงความคิดเห็นนิดนึงนะเชิญค่ะผมว่าการเก็บสวยเนี่ยเขาจะต้องเก็บกับคนที่มีอะไรที่เป็นธุรกิจที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่าใช่ครับถ้าสมมติว่าเราทำทุกอย่างถูกต้องเขาจะไปเก็บเราได้ยังไงนี่ถูกต้องใช่ครับนี่คืออีกหนึ่งประเด็นถูกต้องเขาก็เก็บไม่ได้แต่ผมว่าที่เขาเก็บได้ก็มันก็มีธุรกิจที่ไม่ถูกต้องเหมือนกันไงใช่ครับใช่อ๋ออ่ะนี่ผมก็ได้ความคิดเห็นนะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับคืออย่างนี้นี่เรื่องนี้ถูกต้องนะคือสวยเนี่ยเขาจ่ายและสมยอมประโยชน์กันอย่างสมมติสถาบันบันเทิงเนี่ยก็ต้องการเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดก็เลยการมีการต้องจ่ายก็มีช่องว่างต้องจ่ายถ้าอยากไม่จ่ายปิด เพราะฉะนั้นเนี่ยคืออันนั้นคือในสถานบันเทิงแต่ที่นายวอไปเก็บนี่มันนอกเหนือจากที่สมยอมอันนี้คือพูดง่ายว่าเนี่ยอย่างที่อันนี้คนละเรื่องแล้วคนละเรื่องแล้วก็คืออย่างที่โอเคครับรับสายก่อนดีกว่าเชิญครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะแล้วฟังรายการเหลือนะคะขอบคุณครับด้วยฟังถึงตอนที่บอกว่าสวยจะเอาจากใต้ดินเชื่ออยู่บนดินค่ะที่ที่ฉันเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยคือมันน่าจะยกไปแต่เด่นที่บอกว่าทำยังไงดีให้ปาตองหรือว่าโอเคดาราหรือว่าโซนนิ่งอะไรก็ตามให้มันเหมือนพัทยาที่ฉันเข้าใจว่าเป็นเขตปกครองพิเศษให้มีการเปิดสถานบันเทิงถึงเช้าหรือว่าอะไรมันจะต้องมีการแบบระบบเข้าไปอยู่ในเป็นระบบคือยกขึ้นมาบนดินทั้งกระดิ่งไอ้ที่ผิดกฎหมายก็ต้องให้มันถูกกฎหมายถูกต้องครับเห็นแล้วก็เป็นระบบก็ต้องให้เป็นระบบครับค่ะเป็นไปได้ไหมคะว่าป่าตองทั้งป่าตองหรือว่า
ป่าตองบางส่วนจะป่าจะเริ่มหรืออะไรเงี้ยให้มันเป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่อยู่เหมือนแบบที่อื่นเราไม่ต้องเลือกหรอกเอาแค่เหมือนพัทยาอย่างเงี้ยคือมันน่าจะมีการปกครองแบบนี้หรือเปล่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าที่จะมีการจัดการในเรื่องของสวยให้ถูกระบบอันนี้มีทางแบบดิฉันเข้าใจเชื่อแน่ๆแล้วจะเห็นว่าไม่รู้สิมันเป็นมาจากประเทศไทยต่อให้มันอยู่ข้างบนสวยก็มีครับผมความเป็นไปได้เนี่ยค่ะแค่ว่ามันถูกเจมมิ่งและถูกจับระบบแบบที่พัทยาเป็นค่ะครับกำลังมองว่าป่าตองน่าจะเจริญได้มากกว่านี้ถูกต้องครับถูกต้องครับมันเหมือนครับมันเหมือนซอย4ที่กรุงเทพมันถูกต้องครับซอย4กรุงเทพถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องมากครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับญาติตอบทางทีวีครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะคือจริงๆแล้วอย่างที่คุณพี่ผู้หญิงพูดมานี่คือตองเป้าเลยต้องเป้าเลยว่าต้องทำลักษณะนี้ความเจริญมันเกิดขึ้นอยู่ที่ประชาชนอย่างเดียวว่าประชาชนชาวป่าตองยินดีแค่ไหนประชาชนชาวภูเก็ตจะยินดีให้เป็นภูเก็ตมหานครหรือเปล่าอีกหนึ่งสายสุดท้ายนะอีกหนึ่งสายสุดท้ายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับเจอคุณพี่ใช่แล้วที่ว่าดึกๆกินดื่มเนี่ยตีหนึ่งตีสองไอ้พวกลังมงลังเบียแถวหน้าตลาดเนี่ยจะไปมันขายของได้หน้าตลาดไหนคะเดี๋ยวค่ะคุณพี่ที่ตรงไหนครับพี่ครับบานาน่าครับบานาน่าครับอ๋อริมหาดริมหาดอ๋อเอาวงเอาลังเอาลังใช่ไหมเอาลังไปตั้งเลยใช่ไหมอุดปากดึง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 อุดปากยังมีคนเดินมาจิ้มตรงจิ้มตังด้วยแล้วไอ้พวกเวลาลังลังเบียอยู่เลี้ยงกันเป็นแถวอยู่ทำไมตำรวจต้องจับอ่ะพี่อยู่ที่นั่นเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมอยู่หน้ากี่โมงที่พี่เห็นคะครับมีโอ้โหมีหลายที่อยู่นะแถวทุกวันเลยใช่ไหมครับพี่ทุกคืนทุกวันครับแล้วมีจางนะค่ะทางร้านพอเราเก็บสิบกันสองร้านอ่ะร้านหนึ่งอ่ะเขาจะเก็บมาเก็บสวยพี่โทษนะครับพี่เคยจ่ายไหมครับไม่เคยจ่ายแต่ว่าผมจะเดินช่วงนั้นน่ะจะเดินประจำอยู่อ๋อเป็นคนเดินอยู่คนในพื้นที่พี่ไม่ให้เดินเก็บสวยนะ พี่ไม่ได้เดินเก็บสวยนะพี่ เดี๋ยวผมให้พี่ชาติพี่ถ่ายทางโทรทัศน์แล้วกันครับนะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากเดี๋ยวเราเอาอย่างนี้คือทุกประเด็นทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะคืออย่างที่บางชาติบอก คือในส่วนของบางชาติเองตอนนี้ก็มีการตั้งศูนย์และเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งโซนอันดามันอะไรยังไง คือถ้าพี่น้องๆที่เห็นเรื่องของความเดือดร้อนทั้งหมดก็สามารถที่จะส่งเรื่องราวเหล่านี้นี่แหละไปได้นะคะที่ไหนนะคะพี่ชาติที่หมู่บ้านนัดกมลหรือโทรศัพท์ก็คือ076-353-234-5 076-353-234-5 พี่น้องทั้งหลายครับคือระบุเรื่องราวต่างๆมาเลยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็มือถือทุกคนเดี๋ยวนี้ถ่ายคลิปได้ถ่ายเลยครับยืนยันคุณถ่ายคลิปเลยว่าเนี่ยลักษณะพฤติกรรมเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ได้ติดตามได้และมีหลักฐานชัดเจนเพราะบางครั้งเนี่ยคือพอพูดถึงเรื่องสวยปั๊บใบเสร็จมีไหมมีหลักฐานไหมยืนยันเพราะฉะนั้นลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่สืบในทางลับจริงๆอย่างที่ผมไปสืบในทางลับเนี่ยไม่รู้ถ้าไปสืบถ้าไม่สืบไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นหน่วยงานรัฐบาลต้องส่วนกลางก็ต้องลงมาสืบสวนทั้งหมดแล้วก็ดำเนินการอย่างที่คุณเขาบอกว่าทำยังไงให้เป็นอะไรนะฮะโซนนิ่งจากโซนนิ่งให้ถูกต้องเสียคือให้ชัดเจนไปเลยเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเอาเกิดขึ้นมาแต่ว่าสวนก็ยังมีว่าอย่างนั้นใช่ครับผมก็คือให้ชัดเจนเลยอย่างที่ประชาชนตอนนี้เรียกร้องคนภูเก็ตเรียกร้องมหานครอย่างเงี้ยภูเก็ตมหานครเพราะฉะนั้นเมื่อเราเรียกร้องจะปกครองตัวเองจะมีเรื่องต้องทำอะไรก่อนเพราะฉะนั้นกวาดบ้านตัวเองถูกต้องฮะกวาดบ้านให้เรียบร้อยเลยเพราะฉะนั้นผมยินดีช่วยอย่างที่ผมบอกผมไม่มาสมัครผู้ว่าแข่งกับใครหรอกผมยินดีทำยินดีช่วยเดี๋ยวหนูถามนิดนึงหนูถามเพราะว่าเวลาก็ไล่หลังมาแล้วนะคะปิดท้ายแล้วหนูถามถึงกรณีที่พี่ชาติกับนายวอตอนนี้ประเด็นตรงนี้เป็นยังไงคะพี่สรุปว่าของพี่เนี่ยคือประเด็นตอนนี้เนี่ยเมื่อเรารับเรื่องทั้งหมดแล้วเราก็ส่งเข้าไปที่หน่วยงานหลักเข้าไปที่เกี่ยวข้องกับเขาพี่ชาติถามจริงมีผู้หลักผู้ใหญ่มาเคลียร์เรื่องนี้ไหมไม่มีนะไม่เคยมีใครโทรมาบอกว่าให้หยุดเรื่องให้อะไรไงแบบไหนคือไม่มีพี่ขอญาติไม่มีครับไม่มีพูดคุยกันไม่มีฮะผมบอกแล้วไงว่าคือทุกอย่างคือทำตามกฎหมายไปอย่างเรื่องที่ของญาติผมที่บอกว่ามีผมก็บอกให้ทุกอย่างทำตามกฎหมายไปเพราะฉะนั้นจัดการว่ากันไปทุกอย่างตามกฎหมายหมดเพราะอย่างนั้นตรงนี้ก็คือเหมือนกันก็ยื่นเรื่องไปหน่วยงานของเขาไปแล้วก็ให้จัดการกันเองผมเองหน้าที่อย่างที่บอกคือทุกเรื่องเป็นผู้นำสารอย่างเดียวเอานะคะเราเหนื่อยละวันนี้พิเศษเดี๋ยวพี่ก๊อฟหนูบอกก่อนว่าวันนี้พิเศษอย่างที่บอกว่าบางชาติเองแกก็อุตส่าห์บินมาได้นะเพราะฉะนั้นระยะทางเวลาแกบินมาก็ชั่วโมงนึงเราขอเบรกอีกช่วงนึงคุณคิดดูแล้วขอเบรก
อีกช่วงหนึ่งช่วงหน้าอีก15นาทีเรามาเจอกันค่ะ